بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماوقال تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันในเดือนดีๆและวันดีๆแล้วก็เวลาดีๆก็หมายความว่ารอมฎอนก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วที่เรามีความมั่นใจว่าเขาต้องจากเราไปแน่เพราะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องจากเราไปเนี่ยเราได้ขนขวายในช่วงอีกไม่กี่วันก็จะจากเราไปเนี่ยอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับเราหลังจากรอมฎอนได้จากไปแล้วเพราะว่าคนสลัฟคือคนใน 1,400 ปีแรกเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยเขาพูดคำนี้นะสุมิตดุนยาวัจอัลฟิตรกันเมาท์ท่านทั้งหลายจงถือศีลอดในดุนยานี้และวันที่ท่านละศีลอดคือวันที่ท่านตายพี่น้องครับแสดงว่าดุนยาในชีวิตของคนสลัฟนี่คือซารุซียามินมุตตะกีนเป็นการถือศีลอดของคนยำเกรงทีนี้ลักษณะของคนยำเกรงเนี่ยพี่น้องครับมันมีอยู่4อย่างด้วยกันไม่ต้องแนะนำตัวแล้วครับเพราะว่าเวลาน้อยลักษณะของมุตตะกีนมี4อย่างใครที่มีลักษณะอันนี้อินชาอัลเลาะห์ครับสวรรค์เป็นของเรา1วัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขก็หมายความว่าเวลาเราสุขเนี่ยเราไม่เคยลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยยะริฟกะฟิสซิดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตแต่มีกฎว่าตอนดีๆต้องคิดถึงอัลลอฮ์นะคิดถึงยังไงอ่ะพี่น้องคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่เข้าใจคำว่าริซกีตะกี้ลูกหลานเป็นอิหม่ามบ่าวเพื่อนลูกเขยถ้าเป็นลูกเราล่ะภูมิใจไหมคือผมเนี่ยได้ฟังหลานอ่านเป็นอิหม่ามที่บ้านครั้งเดียวอ่ะผมร้องครับเสียงเขาดีมากนั่นก็เหมือนกันถามว่าริซกีที่มีค่าที่สุดนะคืออะไรทรัพย์หรือลูกตอบได้ไหมถ้าเรามีทรัพย์และไม่ส่งลูกเรียนเนี่ยอันตรายมากๆครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเวลานี้เนี่ยพ่อของบังเนี่ยดีใจอยู่ในกุโบร์ซะแม่ถึงอายันไม่อยู่
ก็ไปถามนบีว่าแม่ฉันทิ้งมรดกไว้มากมายก่ายกองแม่ไม่ได้สั่งอะไรกับฉันไว้ด้วยฉันจะบริจาคให้กับแม่เนี่ยจะได้ไหมนบีบอกทำเลยซะขุดบ่อบ่อหนึ่งชื่อว่าบ่อของแม่ของซะเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสังคมที่มันว้าวุ่นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากอะไรเราไม่เข้าใจคำว่าริซกีเราไปเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์ใช่ไหมครับพี่น้องถ้าริซกีต้องเป็นทรัพย์และเราใช้ประโยชน์อะไรบ้างในขณะที่เรามีความร่ำรวยเรามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยพี่น้องครับทำไมในรอมฎอนเนี่ยเราจึงรณรงค์ในเรื่องของเงินทองสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนให้กับเด็กกำพร้ามีในกุรอานใครพบบ้างไหมว่าอัลลอฮ์บอกว่าอับดุลลอฮ์เพื่อนผมมีล้านหนึ่งต้องบริจาค 500,000 เจอในกุรอานบ้างไหมครับอัลลอฮ์กำหนดไหมบริจาคเนี่ยไม่ได้กำหนดเนี่ยอิบนุมัสอูดบอกว่าใครก็ตามบริจาค1ดินารในขณะที่รักทรัพย์และหวังรวยและตานีด้วยดีกว่าไปบริจาคในขณะวิญญาณกำลังจะเคลื่อนออกจากร่าง100ดีนาร์ก็ตบบทจากกุรอานนะลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมาตุฮิบูนเจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักพี่น้องครับอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยลูกเขยท่านรอซูลนบีรณรงค์ปลุกระดมเพราะนบีมีแต่ความรู้ไม่มีทรัพย์มีก็ให้หมดให้แพ้เป็นเหวๆอ่ะมุชริกูนไปบอกกับพวกว่าเข้าอิสลามเถอะมุฮัมมัดให้ไม่เคยกลัวคำว่าจนเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องครับพูดแล้วมันก็เป็นคำพูดที่หนักผมยกตัวอย่างที่เป็นภาพที่อัลเลาะห์ฉายไว้อย่างชัดเจนยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกใครครับหยุดก่อนตรงนี้เรียกใครเรียกคนอีมานแล้วใช่ไหมวาญิบต้องฟังหรือว่าสุนัตให้ฟังฮะกุรอานนี่วาญิบต้องฟังไหมวาญิบต้องฟังวาญิบต้องอ่านให้ถูกตัวกุติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดได้ถูกกำหนดบนพวกเจ้าแล้วกามากุติบาลัลลาซีนามินกอบลิกุมเหมือนกับได้ถูกกำหนดบนบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกเจ้าละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าเจ้าคงยำเกรงไอยามามาดูดาสมันเป็นวันที่ถูกนับได้เอาพี่น้องถ้าวิเคราะห์เนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์จะสั่งคนอีมานเนี่ยสั่งลงมาเลยทำไมต้องบอกว่าคนก่อนจากประชาชาติก่อนจากท่านนบีมุฮัมมัดเขาก็บวชมาแล้วเพื่อจะให้เราได้คิดเพื่อจะให้เราได้พิจารณาเพื่อจะให้เราได้ตรึกตรองอัลกุรอานกามากุติบาลัลลาซีนามินกอบลิกุมเหมือนกับได้ถูกกำหนดมาบนบรรดาประชาชาติก่อนจากเจ้าแล้วกำลังดื่มกำลังกินกันอย่างสุขสบายไม่มีอะไรมาข้อใช้ไม่มีอะไรเลยกินยังไงก็ได้ยูๆวะฮีตูมลงมาให้บวชเนี่ยมันเหนื่อยไหมครับมันลำบากไหมครับแต่พอเราติดตองอัลกุรอานอ๋อไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดคนเดียวประชาชาติก่อนจากเราเขาก็บวชกันมาแล้วเฮ้ยเราก็บวชได้ใช่หรือเปล่าครับนี่คือติดตองอัลกุรอานพี่น้องครับละอัลละกุมตัตตะกูลอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดพี่น้องก็ละหมาดกันแล้วอัลลอฮ์ใช้ถือศีลอดก็ถือแล้วอัลลอฮ์ให้จ่ายซะกาตก็จ่ายแล้วแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟันธงว่าตักวาแล้วล่ะหวังว่าเจ้าคงยำเกรงนะเมื่อฉันใช้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟันธงล่ะอบิดีนตำยำเกรงแล้วพี่น้องยำเกรงแล้วไม่ฟันครับดูก่อนว่าบวชแล้วนินทาคนอื่นไหมว่าละหมาดแล้วซะกาตจ่ายไหมพี่น้องครับเรื่องซะกาตเรื่องใหญ่นะครับเพราะอบูบักรจัดทัพจะประกาศสงครามกับคนไม่จ่ายซะกาต
คำว่าต้องทำสงครามกับคนไม่จ่ายซะกาตเนี่ยเหมือนกับการทำสงครามกับคนกาเฟสไหมเพราะฆ่ามุสลิมด้วยกันนี่มันขนาดไหนก็แสดงให้เห็นว่าคนไม่จ่ายซะกาตคิดเอาเองถ้าอบูบักรจัดทัพจะประกาศสงครามกับคนไม่จ่ายซะกาตคิดเอาเองบางคนอาจารย์ทำไมลูกมันดื้ออย่างนี้ผมก็ถามว่าพ่อของอาจารย์น่ะร่ำรวยมายังไงเพราะสองซะกาตจ่ายไหมร่ำรวยมายังไงซะกาตไม่จ่ายนี่คนละประเด็นนะครับเมื่อซะกาตไม่จ่ายก็เอาซะกาตมาเลี้ยงลูกพอเอาซะกาตมาเลี้ยงลูกลูกทรยศโทษลูกได้ไหมนี่คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์ที่เราจะต้องติดตองที่เราจะต้องพิจารณาอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าเมื่อละหมาดแล้วเนี่ยยับยั้งเรื่องชั่วได้ไหมพี่น้องครับตัวบทกุรอานบอกชัดอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะซาอีวันมุงกับถ้าจริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งเรื่องลามกจกกระเปรตและเรื่องมุงกัดต่างๆละหมาดยับยั้งได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนี้รู้ทุกคนรู้ว่าเราจะต้องเคลียร์อะไรกับอัลลอฮ์ทุกคนรู้ว่าบวชของเราถูกรับหรือไม่ถูกรับใช่หรือเปล่าถ้าใจมันหงุดหงิดกับอิบาดะห์ที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์นี่ยากครับเพราะหนึ่งดีนาร์แสงหน้าหนึ่งล้านหนึ่งดีนาร์แสงหน้าหนึ่งล้านมีสองดีนาร์บริจาคไปหนึ่งดีนาร์อีกคนหนึ่งมีหนึ่งล้านบริจาคไปพันเขาจึงบอกว่าหะดีษนบีนะครับหนึ่งดีนาร์แสงหน้าคนมีหนึ่งล้านเพราะฉะนั้นพอเราคิดว่าอัลลอฮ์ให้มาดูแลอัลลอฮ์ให้มาจัดการโอ้ลันตาซูลากอดามาอับเดนยอมันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮัตตายุสอัลาอันอัรบะอ์นจนกว่าจะถูกถามถึง4ประการอัลลอฮ์ให้เรามาแล้วก็ถามเรา1อัลอุมรีฮีฟีมาอัฟนาฮูอายุของเจ้าเจ้ามีชีวิตในดุนยา80ปีหมดไปกับอะไรลูกในบ้านสังคมรอบข้างเอาตัวอย่างจากเราได้ไหม2อัญญาสดีฮีฟีมาอับนาอับเล่าเรือนร่างของท่านก่อนตาจะมองไม่เห็นก่อนหูจะไม่ได้ยินก่อนมือจะยกไม่ได้ก่อนเท้าจะเดินไม่ได้ไม่ได้นอนติดเตียงหมดไปยังไงครับสองอย่างเนี่ยเราก็ตายแล้ว3ท่านประกอบอาชีพอะไรและจ่ายไปยังไง4ความรู้ที่เรียนมาและเอาอะไรมาสอนเขา4อย่างนี้เราก็เจ๊งแล้วนะครับพี่น้องเพราะนั้นมุสลิมต้องอยู่อย่างระมัดระวังและพี่น้องได้ยินข่าวไหมล่ะครับสอสอทางใต้บอกเปิดเสรีกัญชาทีแรกมันก็ดูดมันก็กินในบ้านพอเสรีปั๊บกินข้างถนนในกระต๊อบเด็กแขกสระบันนั่งก็เปียกขาวขายน้ำกระท่อมพี่น้องว่าฮาลาลหรือฮารอมอ่ะฉะนั้นท่านเซนอุมัรเป็นชาวสวรรค์ลายากุรรันนากุมซียามุรยุเลนวะซอลาตุฮูคำพูดของคนชาวสวรรค์นี่มันกินใจเราทุกคนเลยการถือศีลอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้านะคำนี้มันลึกซึ้งนะครับถ้าคำพูดของซานมัดพูดอย่างนี้ก็ต้องดูก่อนว่าบวชแล้วละหมาดแล้วทำอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูลตะกี้นี่ใช่หรือเปล่าหวังว่าเจ้ายำเกรงก็ละบวชแล้วละหมาดแล้วซะกาตก็จ่ายแล้วมายำเกรงได้มาทำไมเราไม่ฟันธงก็อย่าที่ว่างมันมาคล้องจองกับคำพูดของคนชาวสวรรค์วะลากินยันรูรูอีลาซิดิกิฮีอิซาฮัดดัสให้ดูที่ว่าคนที่บวชเก่งละหมาดเก่งเวลาพูดเนี่ยมันโม้ไม่เรื่องศาสนาน่ะเพราะนั้นพี่น้องครับผมจะลงใต้หรือภาคกลางก็จำขึ้นเวทีต้องบอกก่อนวันนี้ไม่มาเอาใจใครถ้าเอาใจมนุษย์อัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์ก็จะให้คนที่เคยรักเรานี่แล้วมาโกรธเรา
แต่ถ้าจะเอาใจอัลลอฮ์มนุษย์โกรธอัลลอฮ์ใจคนที่โกรธเรามารักเรานี่คือตัวบทของท่านนบีครับสองวะอีลาอามานะติฮีอิซุตุมินะเมื่อเพื่อนบ้านเขาไว้วางใจกับเราอ้อก็เราละหมาดเราบวชเนี่ยทำไมเขาไม่วางใจล่ะพี่น้องครับโกงเขาไหมโกงเขาไหมวะอีลาอามานะติฮีอิซุตุมินะเมื่อเพื่อนบ้านเขาฝากอามานะไว้ให้กับเราเนี่ยเรารับอามานะเข้ามาแล้วโกงเขาไหมสามเนี่ยอันตรายมากน้ำกระท่อมน้ำกัญชาอันตรายมากวะอีลาวะรออิฮีตรกุสุบฮาตในเมื่อเขาเป็นคนวะรอเป็นคนซอแล้วอ้าวแกละหมาดแกบวชไม่วะรอได้ไงอ่ะคุณทิ้งสองสุบฮาตไหมของที่ไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมคุณทิ้งไหมไม่ทิ้งขายเลยใส่หมวกกะเปี้ยด้วยเอาเราว่ากันยังไงเหนื่อยไหมสังคมทุกวันนี้เนื่องจากนักการเมืองทำให้เราเหนื่อยพี่น้องแล้วก็เซนาลีพูดตะกี้อุมัดพูดนะอันนี้เซนาลีแล้วกลับไปวิเคราะห์พี่น้องครับอาลีบอกว่าสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้จำเอาไว้นอกจากคนสองกลุ่มที่จะแก้ปัญหาสังคมได้หนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมริวาลียุลอัมริคือนักการศาสนาหรือนักการเมืองด้วยถึงจะแก้ปัญหาสังคมได้แต่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อวันซืนแถวบ้านผมตายเนอะตายตอนกลางวันรอมฎอนหุงข้าวเลี้ยงตอน9โมงเช้ามันเลยเป็นยังไงครับอิหม่ามคำพูดของอาจารย์ยะยายังมีอิทธิพลเหนือสังคมอยู่กองทัพราชสีแต่ลานำกองทัพราชสีคือจบมักกะจบมะดีนะจบไคโรมันไม่ขึ้นกุตบะแต่ลามันขึ้นกุตบะอยู่บนมิมบัตสังคมเจ๊งไหมครับสังคมเนี่ยเจ๊งไหมถ้าเราไม่ฉลาดจริงจังกับลูกเราเจ๊งนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นผมถึงภูมิใจไงผมพูดแล้วผมทำหอกระจายข่าวผมน่ะลุยปืนมาเกือบหลายปีเลยลูกซองด้วยเวลานี้ยังดังสนั่นอยู่ตีสี่ถึงละหมาดซุบฮีเปิดทุกคืนครับและห้องนอนผมเป็นห้องคอนโทรลกดโทรทัศน์ไปออกจากทีวีไปเลยช่องไหนพูดนิ่มเปิดช่องไหนพูดนิ่มเปิด 4-5 ช่องเปิดขึ้นไปเลยตีสี่ถ้าผ่านถนนฝั่งตะวันตกได้ยินหอผมครับตีสี่ถ้าผมไม่อยู่ก็ให้แฟนเปิดครั้งสุดท้ายที่เปิดบรรยายที่โรงเรียนอัสซาลาฟียะอาจารย์ยูซุฟมาบดอมาประมาณสัก 30-40 คนได้มานั่งข้างหลังแสดงว่ามีผลแล้วใช่ไหมคุณไม่เอาศาสนาคุณไม่ละหมาดไม่เป็นไรแต่ให้ฟังก็แล้วกันให้ฟังเดี๋ยวมันซึมซับเองคนน่ะพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นหน้าที่ของมุสลิมมันมากกว่าเวลาที่เรามีในดุนยาใช่หรือเปล่าท่านมีอายุ70ปีหน้าที่ของท่านถึง100ปีเราทำอะไรกันบ้างได้ตำแหน่งแล้วทำอะไรกันบ้างสังคมยังโง่อยู่คุณรับนะนบีบอกใครก็ตามที่มีลักษณะในการเป็นผู้นำในสังคมไม่มีการเรียนการสอนสั่งใช้ไม่เรื่องดีไม่มีปาล์มเรื่องชั่วไม่มีคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์จะได้กินสวรรค์ของอัลเลาะห์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรับหน้าที่ใหญ่หลวงมากฉะนั้นวะมันตะอัมมะละฮัลลันัสไม่ต้องกลัวหรอกครับหัวข้อวันนี้ใครได้อะไรจากรอมฎอน20นาทีก็เข้าใจแล้วนี่ไปเรื่องนี้ก่อนใครที่มุ่งดูสภาพของสังคมทุกวันนี้กาซีรุมมินันมินบิลาดินอิสลามมากเหลือเกินในบ้านเมืองของอิสลามนะครับวะจะดะอันนะฮุมยะละมูนะมายะตัลละกุบิมาอาซิฮิมวะมาซอลิฮิมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะรู้เรื่องของการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพหรือการปรับปรุงบ้านลูกหลานอะไรต่อมิอะไรแต่ไม่ให้เรียนในเรื่องของศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมถามว่าคนที่มีตำแหน่งสูงส่งในดุนยาเนี่ยถ้าเป็นเมืองอาหรับเนี่ยสูงกว่ากษัตริย์
สูงกว่ากษัตริย์กษัตริย์ยังไม่เท่าพี่น้องไปฮัจญ์กันมาเยอะแล้วนะเวลาเข้ามาจากหัวเมืองต่างๆในประเทศอาหรับเนี่ยมากันอย่างอุดมสมบูรณ์แต่เวลาละหมาดวันศุกร์ใครขึ้นทำครับผมถามหน่อยกษัตริย์ขึ้นหรือหรืออุลามาขึ้นตอบได้ไหมครับใครขึ้นทำบนมิมบัตที่มัสยิดนบวีและก็ที่มักกะผู้รู้ใช่ไหมแล้วทำไมไม่ส่งลูกเราเรียนศาสนาล่ะผมถามอย่างนี้แหละผมน่ะรับตั้งตัดสนรับจ้างพุทธดินส่งลูกเรียนพี่น้องไปเป็นทหารในประเทศกาตาร์4ปีในสงครามอัลเปอร์เซียต้องการให้ลูกเข้าใจศาสนาเราจะได้รอดในกูโบเมื่ออัลลอฮ์ให้เรามีฐานะทำไมเราตนีพี่น้องครับลืมอายะห์นี้แล้วไปหรือว่าไมยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮุมะกรยาวะยัรซุกุมินไฮซุลายาตซิบลืมแล้วเหรอใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเราลืมอายะห์นี้เราหรือจึงไม่ส่งลูกส่งหลานเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องการศึกษาสำคัญที่สุดวะฮาซาอัสซัดบินฟารออัสซัดบินฟารอรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลเลาะห์เมตตาอะฮ์ดุลกอดะห์อัลฟาติฮีนเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นแม่ทัพรอฮะละวะวะฟีซามานีอัสรมินอุมรีฮิอิลันมาดีนะเดินทางไปตอนอายุ18ไปนครมาดีนะเป็นแม่ทัพด้วยวะซามีอากิตาบันมุวัตตะอะลาอิมามินมาลิกได้ยินเกียรติศักดิ์ของหนังสือมุวัตตะของอิมามมาลิกซุมมารอฮะละอิลันอิรักหลังจากไปที่มาดีนะแล้วก็ไปอิรักไปศึกษากะมูบินฮัสซันอัสไซบานีเป็นลูกศิษย์ของอบีฮานีฟะหลังจากนั้นเดินทางไปไคโรไปมิสรีหลังจากนั้นกลับไปยังเมืองก้อยรวานและไปเป็นผู้พิพากษาที่นั่นในปี212สลับครับวัลลาฮูอามีรุกิยาดะได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพและเป็นอุลามาด้วยมุ่งไปยังประเทศหรือเมืองซอกลียะเมื่อออกฟะลัมมาคอรายเยสคอรายอามามะฮูเมื่อเตรียมทัพที่จะออกพี่น้องครับก็มีประชาชนกันเป็นหมื่นเป็นพันล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อจะส่งแม่ทัพคนนี้คอตบะฮุมฟะฮามิดัลลอฮ์ท่านก็ขึ้นทำแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์หลังจากนั้นก็กล่าวว่ายามะซรอนนาสโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะดะฮูลาซารีกะละไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไม่มีการภาคีใดๆต่ออัลลอฮ์วัลลอฮนี่แกขึ้นทำอบรมประชาชนที่มาส่งท่านกำลังจะออกไปทัพทหารวัลลอฮมาวาลียาลีอับนวาลายัดดนวิลายตุนกัดขอสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่เคยได้รับตำแหน่งอะไรอันมากมายถึงขนาดนี้ทั้งโตกีโตวังของฉันวะลาอาฮดอนมินซะลาฟีรออาฮาซันกัตและไม่มีใครสักคนหนึ่งก่อนจากเนี้ยที่จะได้รับอย่างนี้คือให้เกียรติและยกย่องวะมารอไอตุมาตะเราเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นก็คือที่จะได้เกียรติและจะได้รับการยกย่องอิลลาบินอักลามด้วยกับปากกาและเรียนฟัจฮิดูอัมพุสกุมจงจริงจังกับตัวของท่านวาติบูอับดานากุมฟีตอลบิลอินมิจงเหนื่อยกับเรือนร่างของท่านในการที่จะศึกษาหาความรู้วัสบิรูอัลาซิดะจงอดทนกับความยากลำบากฟาอินนักุมลันตานะฟาอินนักุมตานาลูนบิฮีคอยริดุนยาวันอาคิรอท่านจะได้ซึ่งทั้งดุนยาและก็อาคิรอถ้าลูกของเราเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พ่อแม่ไม่ภูมิใจได้ยังไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นในช่วงเราอยู่ในรอมฎอนผมได้บอกลักษณะมุตตะกีนไว้แล้ว4อย่างตะกีนี้บอกไปอย่างเดียวลักษณะมุตตะกีนมี4 1วัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซะรอ
บุคคลที่บริจาคในยามสุขวัดดอรรอในยามทุกข์วัลกาซิมีนัลกอยิสและเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธซีวันอาฟีนาอานินนาตระงับความโกรธแล้วให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องครับน่ากลัวไหมที่เราบวชแล้วอัลลอฮ์ไม่ทรงรับนะเมื่อเราบวชแล้วอัลลอฮ์ไม่ทรงรับอะไรครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องจำได้ไหมนี่เขาบอกว่าซุนูบุตัมนาอุนมักฟิรอบาปที่จะห้ามที่มาให้อัลลอฮ์ให้อภัยเราพี่น้องจำได้ไหมครับในรอบสัปดาห์เนี่ยมีอามันความดีเราถูกยกไปเสนอกี่วัน2วันใช่ไหมวันจันทร์กับวันพระหัสแต่มีอามันของคนคนหนึ่งที่เอาไปแล้วอัลลอฮ์บอกเอากลับมันโยนไปบนดุนยาอย่างเก่าอามันอันแรกที่อัลลอฮ์จะรับคือคนที่มาชิริกต่ออัลลอฮ์อามันอันที่สองเอาขึ้นไปอามันของคนตัดญาติขาดพี่น้องแสดงว่าคนที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์นั้นต้องเป็นคนที่เคลียร์ทุกอย่าง 100% ซอฮาบะห์มาเล่าให้นบีฟังฉันไปหาพี่น้องฉันไปให้สลามมันก็ตอบกับคำพูดกับฉันมาในสิ่งที่ฟังไม่ได้นบีบอกว่าก็เหมือนกับว่าพี่น้องของท่านโยนทานร้อนๆเข้าไปในปากพี่น้องคิดตามด้วยนะก็เหมือนกับพี่น้องของท่านเนี่ยโยนทานร้อนๆเข้าไปในปากแกอมได้ไหมพี่น้องอมทานร้อนๆได้ไหมกลับไปคืนดีกับพี่น้องพี่ป้าน้าอาที่โกรธเราพี่น้องนี่จะถึงอีดินฟิตรีแล้วใช่ไหมก็ต้องพูดวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนร่าเริงดีใจทั้งหมดช่วยโอกาสอันนี้ไปคืนดีกับพี่กับน้องไม่อย่างนั้นอาจจะบวชฟรีอาจจะบริจาคฟรีเพราะอะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งให้การอบรมเหล่าซอฮาบะห์เดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงนะดักดูนะชายคนนั้นก็เดินมามือซ้ายถือรองเท้าเข่าชุ่มด้วยน้ำที่อาบน้ำละหมาดนบีพูดอีกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้านะคนเดิมครับลักษณะเดิมวันที่สามนบีพูดอีกเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าซอฮาบะห์คนหนึ่งลุกขึ้นเดินตามไปพอไปถึงบ้านบอกว่าฉันเนี่ยมีปัญหากระเพาะนะอยากจะมานอนที่บ้านท่านสัก3คืนได้ไหมบางรายงานว่าอย่างนี้ชายคนนี้บอกได้ก็ไม่เป็นอันนอนแล้วสิครับจะดูว่าชาวสวรรค์เขาทำอะไรบ้างก็ดักดู3คืนบางคืนก็ตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนบางคืนก็ไม่ได้ละหมาดก็เหมือนเรานี่แหละแต่เวลาชายคนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้ละหมาดเขาพลิกขวาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาพลิกซ้ายลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ปากเขาติดอยู่กับซิกรุลลอฮ์พอได้3วันฉันจะกลับแล้วเพราะฉันเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับเปาะรอกเพราะว่านบีบอกท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ฉันจึงอยากมาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างจะเหมือนฉันไหมท่านก็ไม่มีอะไรเหนือฉันเลยชายคนนี้ก็ลุกจะกลับบ้านชายคนชาวสวรรค์บอกนั่งลงก่อนฉันนึกขึ้นได้สองอย่างจำให้ดีนะครับอย่างที่หนึ่งฉันไม่เคยทุจริตเงินทองของใครแม้แต่เพียงเฟืองเดียวอันที่สองเวลาเพื่อนบ้านเขาได้รับริซกีปัจจัยเยอะๆฉันดีใจกับเขาไปด้วยแสดงว่าอะไรครับชายคนนี้ที่เข้าสวรรค์เพราะหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องบาทเดียวเข้าสวรรค์ได้ไงอ่ะ
ไม่มีสักบาทก็เข้าได้เดือนนี้เขาเรียกว่าอะไรมูซิมอนมินมาวาซิมินเคสเป็นเทศกาลอันหนึ่งในบรรดาเทศกาลต่างๆของการทำความดีมันไม่ใช่วันธรรมดามันไม่ใช่เดือนธรรมดาพี่น้องคนในโลกดุนยานี้มีคน4ประเภทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้คนประเภทแรกเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองพี่น้องครับฟะฮุวะยัตตะกีฟีฮาร็อบบะฮูเขายำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าวะยัซิลุฟีฮิรอฮีมะฮูและเป็นคนที่สัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติอันนี้ไม่ทิ้งเลยนะครับสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติวะยะอัลมุลิลไลฟีฮักก่อนรู้ว่ารวยแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับทรัพย์ฟะฮาซาบิอัฟดอลินมานาซินคนคนนี้อยู่ในตำแหน่งอันสูงส่งในอาคิเราะห์บริจาคไม่อั้นเพราะเข้าใจศาสนานะผมถึงบอกแล้วอ่ะใครก็ตามถ้าดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่เข้าใจศาสนาปัญหาในบ้านแก้ได้ทั้งหมดครับถ้าเข้าใจศาสนาใช่ไหมครับพี่น้องแต่ถ้าไม่เข้าใจศาสนาผมไม่อยู่ในธนาคารพันล้านแต่อยากจะได้อีกพันหนึ่งวันที่เขาจบชีวิตก็คือวันที่แผ่นดินกบหน้าอันฮากุมุตตะกาสุรฮัตตาดุตตุมุลมากาบิดคนที่สองล่ะพี่น้องคนที่สองเนี่ยวะอับเดนซาระกะฮุลลออินมันวะลัมยัซุคุมาลันบ่าวที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเขาเป็นความรู้แต่ไม่ให้รวยจนมากเห็นคนแรกบริจาคนี่น้ำตาท่วมนะและเขามีการเนียดอันบริสุทธิ์และเขาพูดออกมาว่าเราอันนาลีมาลันลามินตุบิอามาลิฟูลานฟาวานียาตุฮูฟาจุรุมาสวาอุนถ้าฉันมีทรัพย์ฉันก็จะทำเหมือนคนคนแรกเขาเนียดบริสุทธิ์ฟาจุรุมาสวาอุนรางวัลของคนสองคนนี้เท่ากันในอาคิเราะห์ฉะนั้นเวลาได้ฟังทีวีเวลาได้เห็นเด็กยาตีมเวลาเห็นคนยากจนรีบจ่ายซะนะรีบจ่ายซะเพราะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งจนทั้งรวยก็ต้องบริจาคมีสองดีนาใส่ไปเจอร้านมีกล่องบริจาคใส่ไปแล้วก็อุลามาท่านหนึ่งพูดไว้ใครก็ตามสะสมทรัพย์สมบัติไว้มากมายก่ายกองและไม่ทำหน้าที่ในรุกนอิสลามพี่น้องครับนั่นคือเขาสะสมความโศกเศร้าและความเสียใจเอาไว้กุรอานกำกับไงอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรอญีมวะลากอดยิตูมูนาฟูรอดาแน่นอนเหลือเกินพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังไหนสตังล่ะครับไหนภรรยาล่ะครับไหนลูกล่ะครับไหนสามีล่ะครับไหนเพื่อนฝูงล่ะครับวะลากอดยิตูมูนาฟูรอดาพวกท่านทั้งหลายกลับมาหาเรามาโดยลำพังกะมาคอลักนากุมเอาวะละมัดรอเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกใครออกจากคันมันดามีแหวนเพชรราคา2ล้านติดมาไหมไม่มีใช่ไหมแล้ววันกลับล่ะกลับไปยังไงก็นบีบอกไปส่งมายัดน่ะ3ใช่ไหมเอาพ่อใส่รถเบนซ์เปิดประทุนโลงยกขึ้นเพื่อนฝูงพี่น้องลูกหลานไปอามันอิบาดาไปพอฝังเสร็จเหลืออะไรครับภรรยาที่แต่งงานและที่ยังสามีจบชีวิตไปแล้วพอบริดาก็แต่งงานใหม่ไหนล่ะโทษนะครับนี่เมียกูเมียกูเมียกูมีใครไหมครับที่จะสั่งกับภรรยาว่าเวลาฉันตายอย่าแต่งงานใหม่นะมีใครไหมครับนี่ไงภาพฉายชัดไหมครับพี่น้องลูกกับหลานกับทรัพย์กับรถเบนซ์กับเหลืออะไรอามัน
เหลืออามันนะครับกามาคอลักนากุมอวลามะรอเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกวะตารักตุมมาคาวันนากุมวะรออะซูฮูริกุมพวกท่านทั้งหลายทิ้งไว้เบื้องหลังหมดเลยตึกรามบ้านช่องที่ดินไร่นาลูกหลานหมอนมันยาวหมอนดินให้กับเราไปเลยฮะผมทราบข่าวว่าโรงเรียนหลังนี้จะเสร็จแล้วที่ตระกูลของบังนี่ได้วากับให้ผมจะพูดแบบสบายๆนะพ่อของบังนอนกระดิกเท้าอยู่ในกูโบได้รับความดีของลูกแต่ถ้าลูกไม่ทำล่ะใครโง่ถ้าลูกไม่ทำล่ะใครโง่อย่าหาว่าผมพูดหยาบนะพี่น้องบางคนเนี่ยพี่น้องมีทรัพย์มากมายก่ายกองไม่ทำตอนที่มีพ่อไม่ทำจะเก็บมรดกไว้ให้กับลูกเป็นเรื่องดีครับทั้งกุรอานและหะดีษกำกับแต่ถ้าลูกไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องจะว่ายังไงลูกมันจะทำให้เราไหมสอนดูอาให้กับลูกก็ไม่เป็นเอ้าดูอาอะไรต้องสอนให้กับลูกดูอาอันไหนที่จะสอนให้กับลูกเอาใครตอบได้เดี๋ยวยีร้อให้500แล้วอีรันร้อนๆออกมาต้องกล่าวอยู่แล้วอัลลอฮุมมักฟิรลีวะลีวาลิไดวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอคือสอนให้ลูกไหมครับอัลลอฮุมมักฟิรลีโอ้พระเจ้าของข้าพเจ้าขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับฉันวะลีวาลิไดและสองพ่อแม่ของฉันวะรฮัมฮุมาและจงเมตตาคนทั้งสองนี้กะมารับบายานีซอกีรอเหมือนกับเขาได้ให้ความเมตตาฉันตอนที่ฉันเล็กๆแล้วเราไม่สอนลูกเลยลูกขอเป็นไหมพี่น้องถ้าเป็นลูกสอนแล้วนะขอปั๊บได้เลยขอปั๊บเลยในรายงานบอกว่าพ่อคนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปในวันอาคิรอถามนบีว่าโอ้รอซูลนี่อะไรรางวัลฉันมันเยอะแยะมากมายกายกองอย่างนี้ก็ลูกของท่านขอดุอาให้กับท่านพี่น้องครับพี่น้องสองคนพี่ต้องทำมาหากินเลี้ยงน้องส่งศาสนาไปปรับทุกข์กับท่านรอซูลรอซูลพูดสั้นๆบอกว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินโอ้ท่านรอซูลฉันต้องทำงานเลี้ยงน้องส่งลูกเรียนทั้งน้องเรียนศาสนาที่แกมีริสกีกินทุกวันนี่ก็เพราะน้องแกเนี่ยฉะนั้นใครเป็นแม่ค้ายกมือขึ้นที่นี่ไม่มีแม่ค้าเลยเหรอพี่น้องขายน้อยหนานะหรือขายเงาะโอ้โหเวเรียงข้างหน้านี่เจ๋วหมดเลยแต่บางคนคนซื้อเผลอเขาซื้อสำโรงเน่าไปลงพี่น้องจะทำยังไงพี่น้องจะทำยังไงหาตัวก็ไม่เจอนบีบอกการค้ามันมีทั้งจริงไม่มีทั้งเท็จจงทำให้มันสวยงามด้วยกับการบริจาคนบีพูดเอาไว้ฉะนั้นบริจาคไปเลยเพื่อจะไปดับไอ้สิ่งที่เราเคยทุจริตในเรื่องของการค้าการขายนบีบอกริสกีเนี่ยอัลลอฮ์ให้มา10อย่างการค้าเอาไป9การค้าเอาไป9ฉะนั้นพี่น้องครับไม่ต้องลูกไปทำงานบริษัทหรอกนะทำงานบริษัทน่ะบางคนทำ10ปีเนี่ยมันดูในทีวีเนี่ยก็ทีวีศาสนามีมา10ปีแล้วจะมาดูทีวีเนี่ยมาอะเล็มแล้วลูกเราจะทัวร์นี่มันดูอะไรไม่รู้โอ้โหพ่อภูมิใจลูกฉันไม่ออกนอกบ้านเลยแล้วคุณไปดูในห้องมีอะไรบ้างอะมันกลับกันไหมกับสมัย 30-40 ปีแล้วมันคว้ากันไม่ทันแล้วพี่น้องทุกวันเนี้ยนะครับเข้าเรื่องหรือยังเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องนิดหน่อยนะครับโอ้เอานิดหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าเรื่องว่าเราได้อะไรในรอมฎอนง่ายๆพี่น้องนิดเดียวว่าอันนั้นเมาตาฟีกูบูริฮิมคนตายที่อยู่ในกูโบยะตะฮัสซารูนาอะลาซียาดะติฟีอามัลฮิมลิศอลาติรอกะตินเอาซอดะกะตินเอาซียามิยามินยะตะมันนาวในรุจอิลัดดุนยาคนตายที่อยู่ในกูโบรันทดใจอยากจะให้อิบาดะห์เขาเพิ่มอยากจะกลับมาในดุนยาอยากจะละหมาดสัก1รอกอัตวีเตสก็ยังดีอยากจะถือศีลอดสักวันนึงพี่น้องอยากซอดะกอสัก1ดีนะบุคคลเหล่านั้นหวังที่จะกลับมาดุนยามาทำไมครับลียะมาลูอามาลันซอลิฮะตันเพื่อจะได้ปฏิบัติอามัลที่ซอละยะกูลุลมุฟริด
คนที่เลเล่ในกลุ่มของพวกเขาที่อยู่ในกูโบบอกว่ารอบบิดยิอูนี่โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันกลับมาสู่ดุนยาอีกครั้งหนึ่งละอัลลาอามาลูซอลิฮันปีมาตอรอกตุหวังว่าฉันจะปฏิบัติอามันที่ซอลและที่ฉันเคยทิ้งเอาไว้ฟะลายูยาบูนอิลามาซาลูไม่มีการตอบรับสิ่งที่คนเลเล่ในกูโบขอทำไมล่ะครับกอดฮีละใบนาฮุมวะใบนันอามันเพราะมันมีกำแพงกั้นแล้วระหว่างเขากับการที่จะเกิดมาในดุนยาวะกุลิกอดมินฮุมุรรุฮูนสัญญาณต่างๆปิดสนิทครับพี่น้องฟะฮุมยะตะมันนาวนันอามันคนเหล่านั้นต้องการที่จะเกิดมาปฏิบัติอามันวะลายักดิรูนาอะไลฮิแต่เขาไม่มีความสามารถแล้วว่าอันตุมตักดิรูนาอัลลอฮ์มันวาลาตะมาลูนเราและท่านทั้งหลายมีความสามารถในการที่จะปฏิบัติอามันทำไมละไม่ทำเพราะนั้นเดือนนี้ทำให้สุดๆนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลองบริจาคให้หมดไปเลยสิแล้วเดี๋ยวอะไรจะมาข้างหลังถ้าบอกว่ากลัวจนจริงกับอัลลอฮ์ไหมล่ะกลัวจนจริงกับอัลลอฮ์ไหมล่ะมายัตตะกินแล้วเนี่ยจริงไหมให้จริงครับพี่น้องให้จริงและอัลลอฮ์จะเปิดทางออกและจะให้ริสกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนที่ผมบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจคำว่าริสกีเข้าใจว่าริสกีต้องเป็นเงินพวกวันซื้นผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมี 3-40 ล้านนอนรอตายอยู่และสตังค์ทำอะไรอ่ะสตังค์ทำอะไรพี่น้องโอกาสทองนะครับในช่วงรอมฎอนนี่เขาจะอยู่กับเราไม่กี่วันแล้วใครที่ยังไม่เคยสร้างโรงเรียนที่เขาสร้างกันอยู่รีบเสียครับพี่น้องรีบเสียเดี๋ยวก็ผินหลังไม่เอาแล้วเราจะเสียใจนะใช่หรือเปล่าอ้าวผมถามว่าเวลาเราไปนอนในโรงเราเคยคิดไหมเราไปเยี่ยมคนตายในกูโบอ่ะอ๋อตอนมึงอยู่นี่โอ้โหมึงทำนาเสียสิบไร่สการไม่เคยจ่ายแล้วเวลานี้มึงมีอะไรไปอ่ะคนมันต้องคิดสิครับไปคิดได้ยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆมาจากกุรอานและหะดีษฟะลัมมานะซูมาซุกิรูบิฮิฟะตานาอะลัยอับวาบะกุลละชัยอ์นฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอสนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนนี่คือคิดอันกุรอานและคิดผมบอกว่าถ้าเราอ่านกุรอานเราฟังกุรอานไม่ตึกตองแล้วยากมากที่จะเป็นบ่าวที่ตออ่ะอายะนี้คืออะไรครับเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่อัลเลาะห์เตือนหลายหนแล้วนะนี่เล่าให้ฟังฟะตะนาอะลัยฮิอับวาบะกุลละชัยอ์นเราเปิดดุนยาให้กับมันเลยเอาไปเลยทุกอย่างเอาไปเลยถ้าทรยศฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งมันดีใจที่อัลเลาะห์เอามาให้กับมันนึกว่าให้อย่างรักแล้วมึงเพราะการให้ของอัลเลาะห์มีกี่อย่างครับมี2อย่างให้อย่างรักและให้อย่างโกรธให้กับเพชรให้ยังไงครับรวยเป็นแสนล้านเครื่องบินไม่รู้กี่ลำนั่นคือให้อย่างโกรธเพราะกาเฟตเขาบอกกับอัลเลาะห์ไว้ร็อบบานาอัดยิลลานากิตตนากอบละยอมินิซาบโอ้พระเจ้าของข้าพเจ้าขอพระองค์จงนำมาให้กับเราเร่งด่วนเลยในดุนยานี้อาคิรอฉันไม่เอาแล้วถ้าใครไปฉากาเฟตโง่สุดๆทำไมผมบอกโง่ล่ะกาเฟตของเรามีเป็นหมื่นๆล้านเอาไหมครับให้อัลลอฮ์ให้กับเราแค่ดุนยาและอาคิเราะห์เอานรกไปใครเอายกมือขึ้นไหนแล้วไม่มีใครยกเลยฉะนั้นอย่าบ่นอัลลอฮ์บอกไหมว่าเองทรยศเราจะเล่นงานแกเราจะให้แกป่วยเราเงินทองแกมีเราจะเอาให้หมดให้ยานะหมดเลยบอกไหมครับเปล่าและถ้าอ่านกุรอานไม่คิดจะได้อะไรบ้างเมื่อเองลืมเราเปิดประตูดุนยาให้กับเลยให้สุขสบายเอาไปเลยจนกระทั่งเมื่อเขาดีใจนึกว่าอัลลอฮ์ให้อย่างรักพอมันเพลินดีกระตุกทีเดียวจบเกมเลยน่ากลัวไหมครับชีวิตในดุนยาฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวัดดุนยามัตรอตุลอาคิเราะห์ดุนยาเป็นที่เพาะปลูกเสบียงไปในวันอาคิเราะห์ตุตัซรอฟตุตรอฟีฮาอามาลิซอลิฮะปลูกเสบียงคืออามันที่ซอลแหละอามันที่ซอลแหละทำงานนานไหมครับละหมาดฟัดดูอ่ะ10นาทีอ้าวแจ๋วเลยนะ10นาทีเนี่ยแต่บางคนเนี่ยเหมือนยืนบนฐานร้อนไปหมดห
ันไปหันมาเราอ่านละหมาดขึ้นไปขวนี่ละหมาดเสร็จแล้ว3นาทีเหมือนมันยืนบนฐานแล้วละหมาดอย่างเงี้ยมันจะจูงใจให้ทําสุนัตมั้ยครับผมถามเพราะตัวบทละหมาดพัดดูเนี่ยนะอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟาซาอิวันมุงกัรแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งเรื่องละมกจกกระเบดและเรื่องมุงกัรต่างๆละหมาดยับยั้งได้หมดเลยถ้าละหมาดของเรามีผลอย่างนี้ละหมาดที่เป็นพัดดูมันจะกระตุกเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตได้ใช่ไหมครับถ้าละหมาดไม่ยับยั้งเรื่องอื่นเช็คได้หลังจากมอดอนจับไปแล้วเดี๋ยวเช็คกันดูกันแล้วกันฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอันนามูอาวะดะตัสซียามบะดะซียามรอมฎอนอะลามะตุนอะลากุบูลิซอมิรอมฎอนมาละอันแรกการที่เรากลับมาถือศีลอดหลังจากถือศีลอดรอมฎอนแล้วเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ตอบรับการถือศีลอดของท่านในรอมฎอนสวรรค์กี่วันนะ6วันใช่ไหมสุนัตต่างๆวันจันทร์วันพระหัสกิยามุลเลนอัลลอฮ์อายุอย่างผมเนี่ย73แล้วเนี่ยตื่นที่สองครึ่งที่สามจบแล้วครับย้อนยังไงก็นอนไม่หลับและถ้านอนไม่หลับทำไงต่อผมได้ไหมครับนอนต่อเลยโง่แล้วอายุ70นอนต่อโง่แล้วตอนหนุ่มๆไม่เคยชั่วมาเลยเหรอฮะตอนสาวๆไม่เคยชั่วการล่อเลยเหรอพอ60 70ขึ้นมากิยามุลเลนอินนามันอามาลูบิลคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตต้นชีวิตคุณจะชั่วแค่ไหนก็ช่างเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีจำเอาไว้ถ้าผิดละเอาเนี่ยจะมีไก่เดินสักตัวไหมในดุนยาเนี่ยผิดละเอาผิดละเอาผิดละเอามีมั้ยจะมีคนเดินในดุนยาไหมครับให้คิดบ้างยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิมอัลลอฮ์เรียกใครอัลลอฮ์เรียกคนชั่วอย่างไพเราะยิ่งกว่าเราเรียกลูกเราอีกใช่ไหมบ่าวใช่เปล่าครับโอ้บ่าวของฉันที่ใช้ชีวิตอย่างเสเพลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮยักฟิรุซุนูบะยามีอาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยโทษให้เจ้าหมดทุกอย่างเลยและไม่ภูมิใจเหรอครับพี่น้องที่เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยภูมิใจไหมครับกับคนในดุนยามีกี่พันล้านเอาซะ 7,000 ล้านมาเป็นอิสลามซะ 2,000 ล้านอีก 5,000 ล้านไม่ได้เป็นเนี่ยเราภูมิใจไหมเมื่อภูมิใจแล้วเดินซิรอตอนมุสตะกีมตรงไหมพี่น้องเดินซิรอตอนมุสตะกีมตรงไหมนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้ฉะนั้นอิซาตะกับบะละอามะลอับเดนเมื่ออัลลอฮ์ได้รับอามันของคนคนใดคนหนึ่งวะฟะกะฮูลิอามะลิศอลิบะดะอัลลอฮ์ใจผลสำเร็จเขาจะต้องปฏิบัติอามันที่สอนและหลังจากสิยามไปแล้วหลังจากทำพัดดูไปแล้วกะมากอละบาดูฮุมบางคนจากบรรดาคนดีๆเขากล่าวว่าสวาบุญฮัสนาตินฮัสนาตุบะดะฮารางวัลของการทำความดีนั้นคือทำความดีหลังจากรอมฎอนนี้ฟะมันอามิลาฮัสนาตันซุมมัตตะบะฮาบิฮัสนาตินบะดะฮาใครก็ตามปฏิบัติความดีหลังจากนั้นจิตตามด้วยกับความดีหลังจากรอมฎอนแล้วกานะซาลิกะอะลามะตันอะลากุบูลินฮัสนาตินอูลานี่คือเครื่องหมายการตอบรับความดีอันแรกคือรอมฎอนกะมาอันนะมันอะมิลาฮัสนาตันเช่นเดียวกันใครก็ตามที่ปฏิบัติอามันที่ซอและหลังจากนั้นติดตามด้วยความชั่วร้ายเพราะตอนรอมฎอนวันสุดท้ายจะมีคนดีใจสองกลุ่มมีคนดีใจสองกลุ่มกลุ่มแรกสบายกูแล้วกูจะเที่ยวไหนจะกินอะไรได้ทั้งหมดเลยคนกลุ่มสองคือซอฮาบะห์เขาดีใจที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รับการทำความดีของเขาในรอมฎอนและเขาขอดุอาอีก6เดือนเพื่อให้เจอรอมฎอนหน้าเมื่อขอดุอาอ์6เดือนแล้วขอให้อัลลอฮ์รับการทำความดีของเขาอีก6เดือนในรอมฎอนที่ทำ
นี่คือซอบาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นกะมากานะซาลิกะอะลามะตรอดดินฮัสนะติวะอะดะมิกุบูลิฮานั่นเป็นภาพฉายว่าอัลลอฮ์ไม่รับความดีของท่านทั้งหมดหลังรอมฎอนไปแล้วใช้ชีวิตอย่างเสเพเพราะลักษณะของอัลลอฮ์คือกอฟูรุรเราะฮีมก็หะดีษกุดซีอัลลอฮ์บอกว่าถ้าฉันเนี่ยสร้างเราตุสนีบูละยาอัลลอฮ์บิคอลกินยะดีษฮัตตายุสนีบูฟะยักฟิรุละฮุมมุสลิมรายงานนะครับมุสลิมอันนี้หะดีษของท่านนบีอิหม่ามมุสลิมรายงานบอกว่าเล่าล้ำตุสนีบูถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่ทำบาปกันละยาอัลลอฮุบิคอลกินยะดีษอัลลอฮ์จะเปลี่ยนมรรคโลกใหม่จะเปลี่ยนมนุษย์ใหม่มาฮัตตายุสนีบูนะฟะยักฟิรุละฮุมจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นทำบาปกันแล้วก็ขออภัยโทษต่อเราแต่หะดีษนี้ไม่ใช่ยืนยันว่าสนับสนุนให้คนทำบาปเพราะนบีถูกดึงกิเลสชั่วออกหมดแต่มนุษย์มีกิเลสชั่วทั้งหมดเลยพอกิเลสชั่วมันมาครอบงำเราทำผิดพอรู้ตัวเตาบะนั่นแหละอัลเลาะห์รักพอลักษณะของอัลเลาะห์มีอยู่กอฟูรุรเราะฮีมอภัยเสมอและเมตตาเสมอถ้าหากว่าไม่มีบ่าวทำผิดอัลเลาะห์จะไปอภัยใครผมถามสร้างมาไม่มีใครทำผิดเลยอัลเลาะห์จะอภัยใครอภัยกาเฟรหรือเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะมินฮาอันนาซียามะรอมฎอนยูญิบุมักฟิรอตะมาตะกัดดะมามินัซซุรุบการถือศีลอดในรอมฎอนนั้นวาญิบต้องได้รับการอภัยโทษบาปกรรมที่มีเพราะบ่าวที่ถือศีลอดด้วยสิ่งที่ฮาลาลอาหารในการกินสุรที่ฮาลาลการขอพรของเขากำลังถืออัลเลาะห์รับและในขณะที่ละศีลอดกำลังละศีลอดนั่นแหละขอดุอาไปด้วยพี่น้องมีสตรีสองคนถือศีลอดแล้วจะตายทั้งสองคนเลยจะตายซอบาไปบอกนบีนบีบอกที่แรกนบีได้ยินเนี่ยเมนหน้านี้เลยเบอร์หน้านี้เลยสักพักนึงซอบาบอกริกนางสองคนมานี่พอมาถึงนบีบอกว่าเอ็งเอามือเอ็งล้วงไปที่คออีกคนนึงออกมาเป็นเลือดอีกคนนึงออกมาเป็นหนองนบีบอกหญิงคนนี้กินอาหารซูฮุดที่ฮาลาลแต่ละศีลอดด้วยสิ่งที่ฮารอมนินทาใส่ไร้เขาในช่วงที่ถือศีลอดเพราะนั้นที่ออกฟิตรอคืออะไรที่ต้องจ่ายฟิตรอคืออะไรไปลบบาปกรรมที่เราผิดไปในช่วงที่เราพูดจาไม่ดีในช่วงของการที่เราถือศีลอดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ฉะนั้นอันนัสซออีมีนะลิรอมฎอนลิรอมฎอนยูวัฟาวนาอูจูรอมฟียอมิฟิตรแท้ที่จริงผู้ที่ถือศีลอดในรอมฎอนนั้นถูกทำให้สมบูรณ์รางวัลของเขาในวันที่เขาออกฟิตรวะฮุวะยอมุนยาวาซิดเป็นวันที่แจกรางวัลฟะยากูนุมูอาวะดะตุซิยามบะดันฟิตรซุกรอนลิฮาซินเนียมะเขาก็กลับมาถือศีลอดใหม่หลังจากออกฟิตออกบวชไปแล้วเพื่อจะขอบคุณถึงเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนียมัตอะไรล่ะครับฟาฮาซีนเนียมัติไอเนียมัตอันนี้ฟาลาเนียมัตอัลลอฮฺมุมินมักฟิรติซุนูบไม่มีเนียมัตอันใดที่จะใหญ่ไปกว่าเนียมัตของการที่อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับท่านฟูดอละบินอุบิดบอกว่าในการที่ฉันรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะได้รับความดีจากฉันไปแล้วเนี่ยเท่ากับเมล็ดผักเล็กๆจะดีใจไปยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาพี่น้องครับฉะนั้นผิดในอดีตไม่ต้องเสียใจทำไมอัลลอฮฺอภัยโทษให้กับโสเภณีที่เป็นผู้หญิงหากินได้อะเพราะอะไรมุสลิมะรู้ไหมที่อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับเขาเนี่ยหญิงโสเภณีเนื่องจากว่านางเนี่ยหิวน้ำลงไปในบ่อดื่มน้ำอิ่มแล้วตะกุยขึ้นมาปากบ่อพอขึ้นมาปากบ่อได้เห็นสุนัขตัวหนึ่งวิ่งมาในสภาพที่น้ำลายไหลเต็มปากเลยนางสงสารครับนางสงสาร
ลงบ่อเอารองเท้าถอดรองเท้าตักน้ำเอาปากคาบแล้วมือตะกุยปากบ่อมาให้น้ำกินอัลลอฮ์ให้อภัยนางและเราเด็กยาตีมีไหมในหมู่บ้านสงสารเขาไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องระวังนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปถามท่านโอ้ท่านรอซูลฉันเป็นคนยากจนมากแต่ฉันไปตลาดฉันไปเห็นของที่มีค่าฉันอยากจะกินแต่ฉันไม่มีเงินที่จะซื้อท่านเนี่ยเป็นซอดาเกาะห์เนี่ยท่านจะได้รางวัลไหมนบีบอกถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างไหนล่ะที่จะได้ฉะนั้นคนจนเขามีอะไรเหนือเราเยอะให้เขาไปเถอะครับพี่น้องให้ด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวจะมาโดยที่คาดคิดไม่ถึงเลยฉะนั้นพี่น้องครับอิบาดัลลอฮ์โอบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยอินนัสซะรอมฎอนกะมาวัสซะฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ลักษณะไว้ว่าซะฮรุนอาวาลูฮูเราะห์มะห์10คืนแรกความเมตตาของอัลลอฮ์ปกคลุมลงมาวะเอาซะตะฮูมะฆฟิรอตุนช่วงกลางหมดไปแล้วอภัยโทษของอัลลอฮ์ปกคลุมลงมาวะอาคิรูฮูอิตุกุมินันนาสช่วงท้ายก็คือปล่อยเบาให้พ้นนรกง่ายนิดเดียวครับปล่อยเบาให้พ้นนรกเคยทำอาหารเลี้ยงใครบ้างไหมล่ะและเคยผ่อนหนักผ่อนเบาให้กับคนใช้ในบ้านเราไหมนี่คือสองประการที่จะได้รับการปลดปล่อยออกจากขุมนรกฉะนั้นวะซาลิกะลิอันนันนาสมาฮาซาซาริละฮุมฮาลาตุมมุคตาลิฟตุนคนเราเนี่ยในเดือนเนี้ยสำหรับพวกเขามีหลายสภาพการที่จะบอกว่าใครได้ใครเสียได้อะไรจากรอมฎอนคือเรื่องตรงๆคือเรื่องตรงนี้ฟามินฮุมส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นมันวาฟาฮูฮาซาซาร์คนที่สมบูรณ์ที่สุดในรอมฎอนมีทุกอย่างอ่านกุรอานทำบริจาคติดต่อสัมพันธ์ในปีกับเครือญาติวะฮุวะมุสตะกีมุนอะลาตออะห์ตรงในการตออะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้ายูฮาฟิซุอะลาศอลาตินญุมอะฮ์วันญะมาอะห์รักษาละหมาดวันศุกร์และก็ละหมาดญะมาอะห์มุบตะอิดุนอะนินมาอาซีห่างไกลจากความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเลยซุมมะยะตะฮะดาฟีฮะซะซัรบิฟาลิตออาตหลังจากนั้นจริงจังในเดือนนี้ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นตออาตหมดเลยฟะกานะซิยาดะตะไคริลละฮูนั้นเขาจึงได้เพิ่มในความดีของเขาฟะฮาซาตานาลูฮูอัรเราะห์มะตุความเมตตาของอัลเลาะห์ได้กับเขาแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับท่านไซนาอาลีเมตตาคนอยู่มาวันหนึ่งมีเด็กประมาณสัก10กว่าขวบเนี่ยมายืนที่หน้าบ้านท่านไซนาอาลีก็บอกกับฮัสซันว่าฮัสซันไปหาแม่เมื่อวานพ่อให้ตังค์แม่ไว้6ดีนาร์ไปเอามาดีนาร์เดียวเพื่อจะให้กับเด็กที่มาขอเนี่ยพี่น้องครับพอฮัสซันไปหาแม่บอกกับแม่แม่บอกให้ไม่ได้หนึ่งดีนาร์ก็ให้ไม่ได้เพราะไม่มีตังค์ที่จะซื้อแป้งทำโรตีนั่นคือคนชาวสวรรค์เขาจนกันขนาดนั้นทำไมล่ะครับเพราะคนเหล่านี้เหมือนกับกุรอานที่เดินบนพื้นที่พบเขาบางครั้งฟังอายะเดียวหมดตัวบางครั้งฟังอายะเดียวเป็นลมบางครั้งฟังอายะเดียวดุนยาไม่มีที่อยู่ไอเราเนี่ยอายาที่อาซาบยังมันเลยโลแม่อันอร่อยจริงๆแต่อาซาบจะลงหัวเราไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยผมมาอบรมที่สันนิชนเนี่ยแต่ผู้ใหญ่เข้าไปสอนที่บ้านเขาแล้วมุอัลลับ8คนร้องไห้ผมพูดเรื่องอะกีดะเขาร้องไห้เขาขอกุรอาน5เล่มมุอัลลับก็ขอกุรอานที่แปลไทย5เล่มผมติดมาในรถจะต้องมาแจกเขาเพราะต่อไปเนี่ยคือคนเนี่ยพอแล้วเขาชั่วมาสุดๆแล้วพอเขาได้รับทางที่ถูกต้องนี่เขาทุ่มเทหมดเลยเจ็ดแต่คนที่บ้านพยามาตวงสันเนี่ยมูอัลลับทั้งนั้นเลยพี่น้องเพราะอาสยาลูกเขาจบไพโรงอ่ะเขามาสอนมูอัลลับแล้วก็ผมไปสอนชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามฉะนั้นฮัสซันก็มาบอกพ่อบอกอาลีพ่อแม่ไม่ให้แม่บอกว่าหกดีนาร์ลดไม่ได้เลยต้องไปซื้อแป้งทำโรตีไม่งั้นไม่มีอะไรจะกินพี่น้องรู้ไหมครับอาลีพูดยังไงคำพูดของอาลีคำนี้ตัดขั้วหัวใจของคนที่เข้าใจศาสนานะอาลีบอกว่าอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งจะแต่งเหมือนจะแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาจนกว่าสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์นั้นเขาภูมิใจมากกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราเข้าใจนะครับ
เรามี100ล้านเนี่ยถ้าเราจะให้5นาทีก็จบแล้วคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับฉะนั้นอีมานของคนจะยังไม่นิ่งจนกว่าสิ่งที่อยู่ในที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราสักพักเดียวพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งเดินจูงอูฐมาอาลีเห็นโอ้อูฐสวยอ่ะขายไหมชายคนนั้นบอกขายขายเท่าไหร่ขาย140ดีนาร์อาลีบอกว่าฉันไม่มีตังค์นะขอผ่อนผันสัก 7-8 วันชายคนนั้นบอกได้อาลีก็จูงอกจูงอูฐมาที่บ้านจูงอูฐมาที่บ้านก็ผูกไว้สักพักหนึ่งดูอัลเลาะห์ทำงานมีชายคนหนึ่งเดินมาโอ้ยอามีรุลมุอ์มินีนอูฐสวยจังเลยขายฉันไหมอาลีบอกขายขายเท่าไหร่ขาย200ดีนาร์คนซื้ออูฐก็เช็งเงินพอเช็งเงินอาลีก็เอาไปคืนเจ้าของเก่า140ดีนาร์ที่ซื้อติดมาอีก60ดีนาร์ก็เอาไปให้ภรรยาที่รักฟาติมาพอฟาติมาได้รับเงิน60ดีนาร์ฟาติมาบอกว่ามันยาบินฮัสนะติฟะละฮูอัสรุอัมซาลิฮาใครก็ตามทำความดี1ความดี110เท่าตะกี้เสีย6ดีนาร์เอาไปให้60ดีนาร์ฉะนั้นมุสลิมเราเป็นเพียงผู้ดูแลอายะเต็มๆนี่อัลลอฮ์บอกไว้ประทับใจมากว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาดีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นสตังค์ของอัลลอฮ์ที่ฝากแกไว้นี่อัลลอฮ์บอกในกุรอานในของเราและอัลลอฮ์ให้เราทุ่มหมดตัวไหมครับเปล่าครับเปล่าครับประกาศมีล้านหนึ่งเท่าไหร่25,000เองแต่เราให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจศาสนาอีกอายะหนึ่งว่าอัมฟิกูมิมมาญาละกุมมุสตักลาฟีนะพี่ท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเสร็จเลยมาตรงนี้พอหัวใจเราอยู่อย่างนี้อัลลอฮุอักบัรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมถึงบอกว่าถ้าเข้าใจศาสนาเคลียร์ทุกอย่างลงตัวหมดพออัลลอฮ์ให้ลูกให้หลานมาไปเรียนศาสนากันไปเนี่ยร้านทองปัตตานีเนี่ยเศรษฐีใหญ่เลยนะครับเอาลูกมานอนปะเนาะแอร์ก็ไม่มีส่งมาเรียนศาสนาที่ผมไปบรรยายที่ตอนต้นเดือนก่อนรอมฎอนเดือนนึงเพราะอะไรครับพี่น้องเรากลับนะเรากลับนะและมโนภาพเรื่องอาคีรอให้ได้แค่อบูตอเลบเนี่ยช่วยนบีตลอดเลยอ่ะอัลลอฮ์เบาให้นะครับแค่ขตุมอาซาเพตตุมมันสมองเดือดพระนบีกำลังให้การอบรมเหล่าซอบะได้ยินเสียงอึกทึกมากๆเลยตูมใหญ่เลยนบีถามแกได้ยินไหมเสียงอะไรซอบะบอกได้ยินอัลลอฮ์โยนหินจากข้างบนลงมา40ปีเพิ่งจะลงนรกในวันนี้40ปีครับเสียงอึกทึกคึกโครมเลยนั่นคือนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือคนแรกครับฟะฮาซาตานาลูฮูเราะห์มะตุลลอฮ์นี่เขาได้แล้วความเมตตาจากอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับลิอันนะฮูมุฮซินุนฟีอามาลีฮีเพราะเขาเป็นคนที่ประพฤติดีในอามัลของเขาฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนะเราะห์มะตัลลอฮิกอรีบุมมินัลมุฮซินีนแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นได้เมตความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ใกล้ชิดต่อคนที่เป็นมุฮซินีนคนที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีคนแรกฟะมินฮุมมันวะฟาฮูฮาซะซะคนประเภทที่2สมบูรณ์แบบครับฟาซอมานาฮารอฮูถือศีลอดในตอนกลางวันวะกอมามาตยัสรมินไนลิฮีกลางคืนเขาก็หลังจากตะเราะวะห์แล้วเขาไม่วิเตศเขาละหมาดกิยามุลแลนอีกวะฮุวะกอบละซาลิกะมุฮาฟิซุนอะลาอาดัยฟะรออิดและก่อนจากนี้เขาก็เป็นบุคคลที่รักษาพันธุทั้งหมดวะกะซีรมินัตตออาตและก็มากมายเหลือเกินในการภักดีของเขาที่มีต่ออัลเลาะห์ลากินอินดะฮูซุนูบดูนันกะบาอิแต่คนคนนี้มีบาปแต่ไม่ใช่บาปใหญ่แต่ไม่ใช่บาปใหญ่พี่น้องครับฟะฮาซาตานาลูฮุนมักฟิรัตุลลอฮ์นี่ก็ถึงเหมือนกันความเมตตาของอัลเลาะห์ก็ได้กับเขาอัลเลาะห์บอกไงอินตัจตานีบูกะบาอิดถ้าหากว่าท่านทั้งหลายห่างไกลจากบาปใหญ่ที่ได้ถูกห้ามจากท่านนูกัฟฟิรอันกุมซัยยิอาติกุมเราก็จะอภัยโทษให้กับพวกท่านจากความชั่วของพวกท่านวะนุดะคิลกุมมุดะคอลันกะรีมาและเราก็จะเอาพวกท่านเข้าสู่สวรรค์สถานที่อันมีเกียรตินั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่31ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัศศอลาวาตุลคอมซะการละหมาด5เวลาวันยุมอะตุอิลันยุมอะสุกหนึ่งไปถึงสุกหนึ่งวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนและจากรอมฎอนหนึ่งไปถึงอีรอมฎอนหนึ่งกัฟฟารอตุลลิมาบัยนะฮุนนะ
ถูกทายบาปสำหรับพวกท่านหมดเลยอิซาจะตูนีบาติลกะบาอิรตราบใดที่ท่านห่างไกลจากบาปใหญ่เพราะบาปใหญ่ต้องตบัดบาปเล็กหลุดในการขอพรนี่คนประเภท2นะพี่น้องรู้แล้วว่าประเภท1คืออะไรประเภท2ประเภทที่3มันวาฟาฮุซะฮุรอมฎอนบุคคลที่สมบูรณ์ในรอมฎอนวะอินนะฮูซูนูบุนกะบาอิรแต่เขามีบาปใหญ่ลากินนะฮูดูนะซิรกิแต่ไม่ใช่ชิริกต่ออัลเลาะห์ว่ากอริสตาวยาบาบิฮาสมควรแล้วที่เขาทำบาปใหญ่ที่จะต้องเข้านรกคนคนเนี้ยซุมมาตาบะหลังจากนั้นเขาเตาบะตัวต่อหรอว่าซ่อมาฮาซาซาและเขาถือสินอดในเดือนนี้ว่าก็มามาตายสรมินหูและเขายืนทำสิ่งที่เป็นความดีเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาฟาฮาซายานาลูฮุนเอะตากุมินันนาบะดามัสเตายาบาดุคูละฮานี่ก็มีโอกาสจะได้ถูกปล่อยออกจากขุมนรกหลังจากที่เขาวาญิบจะต้องเข้านรกแต่ถูกปลดปล่อยเพราะเขาเตาบะตัวต่ออัลเลาะห์วะมินฮุมมันวาฟาฮุซารูวะฮุวะมุกีมุอัลลันมาอาซีส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นอันนี้ไม่เข้าอันที่3นะไม่เข้า3คนสมบูรณ์ในรอมฎอนแต่ยืนการทำชั่วตลอดกระทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบเพิกเฉยต่อการละหมาดวะลัมยะตะกะยะฮาลูฮูสภาพของเขาไม่เปลี่ยนเลยวะลัมยะตุบอิลัลลอฮ์และเขาไม่ตะบัดตัวต่อรอดจากความชั่วเอาตาบะมินฮาเตาบะตันมุอักกอตะตันฟีรอมฎอนหรือเตาบัดตัวชั่วคู่ชั่วยามในรอมฎอนวะลัมมันตะฮาอาดัยไลฮิเมื่อจบสิ้นรอมฎอนก็เป็นชั่วเป็นคนชั่วอย่างเดิมฟะฮาซาฮุวัลคอชรุลละซีคอจิรฮายาตูนี่คือผู้ที่ขาดทุนในชีวิตของเขาวะด้อยยาอักเอากอตะฮูและก็เวลาของเขาก็หมดไปกับเรื่องสายสาระวะลัมยัสตะฟิดมินฮาซะซะเขาไม่ได้ประโยชน์เลยในเดือนนี้นอกจากบาปและก็โทษวะกอดกอละยิบรีลินนบีอะลัยฮิสลาตุวัสสลามยิบรีลได้กล่าวกับท่านนบีว่าวะมันอัดดะรอกะฮูซะฮ์รุรอมฎอนฟะลัมยุกฟัตละฟาอับอะดะฮุลลอฮุกุลอามีนฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามีนใครก็ตามที่ไปทันรอมฎอนไม่ได้ถูกอภัยโทษอัลเลาะห์ให้เขาห่างไกลนะครับกุลนบีบอกจงกล่าวอามีนนะครับอัลเลาะห์บอกจงกล่าวอามีนกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็กล่าวอามีนฉะนั้นวันมะฮรูมคนที่ถูกห้ามนั้นคือมันฮารูมะฮุลลอฮุวัสกีอยู่มันอับอะดะฮุลลอฮคนที่ถูกห้ามนั้นคือคนที่อัลลอฮ์ห้ามเขาไม่ให้เข้าสวรรค์วัสกีอยู่คนชั่วนั้นคือคนที่อัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากสวนสวรรค์ของพระองค์เพราะนั้นอายะห์แรกที่ผมกล่าวว่าลาคอยรอปีกาซีริมินนะยะวะฮุมไม่มีความดีอันมากมายไกลกองเลยที่เจ้าซุบซิบกันอะไรกันไม่เป็นความดีทั้งนั้นจะตั้งวงกี่คนก็ช่างอิลลามันอามารบิซอดะกอตินนอกเสียจากว่าตั้งวงกันคุยกันในเรื่องที่จะบริจาคเอามาอารูเฟนหรือในสังคมไม่มีการเรียนการสอนเราจะทำยังไงกันวางแผนเอาอิสลาฮิมไบนันนาสหรือเป็นแกนกลางในการที่จะปรับปรุงแก้ไขสังคมที่มีแต่การทะเลาะหัวแวงฟะไมยับอันซาลิกับติโกอัมรดอติลลาใครที่ทำอย่างสามประการที่ผมบอกมาเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ฟาซาฟานุตีฮิอัจรอลอาซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงให้กับคนเหล่านี้พี่น้องครับมีอยู่สองอย่างอินนะฮูลีฟะอานาอัจซีบิฉันจะตอบแทนรางวัลให้กับเขาเองคนที่ถือศีลอดเพราะงานทุกอย่างบอกหมดเลยไงงานทุกอย่างบอกหมดเลยแต่บวชไม่บอกพี่น้องและอีกอันหนึ่งว่าบัสซิริซอบิรีนบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนนะไม่บอกรางวัลอะไรและอีกอันนี้ฟะไมยับอันซาลิกับติกออัมรดอติลลาฟะซาฟะนูตีฮิอัจรันอะซีมาใครที่ทำอย่าง3อย่าง1ซุบซิบกันให้บริจาค2ซุบซิบกันให้มีการเรียนการสอน3เป็นแกนกลางที่จะปรับปรุงให้สังคมรักกันในทางของอัลเลาะห์ใครที่ทำอย่างนี้3อย่างฟะซาฟะนูตีฮิอัจรอลอะซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงมาให้กับเขาไม่บอกด้วยและใหญ่มากที่อัลลอฮ์ให้ว่าใหญ่หลวงเนี่ย
โอ้โหพี่น้องครับอลังการเหลือเกินเอาผมถามพี่น้องทำไมอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนาฮูลีบวชเป็นของฉันฉันตอบแทนเองอดอาหารวันเท่าไหร่ครับ13ชั่วโมงได้ไหมละหมาดนี่ก็กินไม่ได้ดื่มไม่ได้ใช่ไหมแต่กี่นาที10นาทีอิหรอมห้ามอะไรครับห้ามใส่ของหอมห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามถอนต้นไม้ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามกินไหมไม่ห้ามแต่13ชั่วโมงเนี่ยเอ้ยรอเดี๋ยวเข้าครัวกินน้ำอึดมาคุยหน้าตาเฉยทำได้ไหมฮัจญะห์ทำได้ไหมทำไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าก็นี่ไงเขาเปรียบเทียบให้เห็นที่เราทำไม่ได้เพราะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกว่าฟาอินนาฮูลีฉันจะตอบแทนรางวัลให้กับเขาเองนี่คือเราสามารถอดได้12ชั่วโมงโดยที่บางคนไม่หิวเลยและสิ่งที่ได้มาจากการถือศีลอดพี่น้องครับถ้าจะทำอย่างผมก็ได้ผมบอกไอ้บางแล้วผมทานนมเปรี้ยวครึ่งโลแล้วไม่ทานข้าวสบายยัน 5-6 โมงเย็นไม่หิวแต่หั่นมะเขือเปรี้ยวใส่ไปอีก5ลูกนี่ธรรมดาที่ถ้าผมไม่อายเนี่ยผมเอานมเปรี้ยวมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมแก้บวชของผมแก้บวชก็นมเปรี้ยวซูโฮก็นมเปรี้ยวแล้วผมเป็นเบาหวานไม่เคยกินยาเลย20ปีพี่น้องทำไมถึงเสียงดังก็กินพันนี้ไงใครบอกว่านมไม่ดีคนนั้นเลวก็นมแพะนะนบีกินไม่ใช่หรอนบีกินมันยังว่าไม่ดีเลยนะนมเปรี้ยวมันสุดยอดอยู่แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยจะบรรยายที่สนามกลางลำเขาจะมาให้อาทิตย์ละ6โลผมก็ทำแจกเพื่อนบอกให้เพื่อนกินแล้วก็ไปกุตบะที่เกาะเกิดเขาก็ให้มาเดือนละครั้งผมเป็นโควิดเนี่ยแล้วไม่ตายเอ้าจะเล่าให้ฟังไปเพราะผมต้องไปอุตรดิตถ์เดือนละครั้งออกจากอยุธยา2ทุ่มไปถึงนนท์ตีหนึ่งนอนสุราไปกัน6คนคนขับรถ2คน6คนน่ะนั่งคนขับรถ2คนนั่งข้างหน้ากับผมแล้วติดกันเลยอีกคนกลับมาเข้า ICU จะตายเลยให้ผมสองกันรีมอร์เลยโทรมาคนมุอัลลับผมบอกบังใจดีๆถ้าไม่ถึงอายันไม่ตายอีกคนอยู่14คนขับรถติดกับผมเลยผมกลับมาไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้แต่ตอนไปข้างหลังเนี่ยเป็นขีดครึ่งอัลลอฮุอักบัรนอนตั้งแต่แก้บวชที่เกาะเกิดนั่นนะ2ทุ่มรถไปชนยาง10ล้อยี่ล้อไม่รู้สึกตื่นความที่มันแย่ไปตื่นถึงนนท์พอดีเลยขับรถ5ชั่วโมง1,000กิโลไปกลับ1,000โลต้องไปทุกเดือนไงอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นมั่นใจอะไรครับพี่น้องที่ผมพูดในมั่นใจอะไรไม่ถึงอายันไม่ต้องกลัวแต่อย่าไปสวนทางปืนกันแล้วกันเขาเป็นโควิดเถือกไปเยี่ยมอย่างดีโอ้โหเอาน้ำรูปหน้ายาสวนทางปืนนะเพราะนั้นพี่น้องครับอะไรจะประสบขึ้นกับเราก็ตามที่จะโดนกับเราในบาลานี้ยิ้มรับเถอะครับทำไมอ่ะอัจบัลลีอัมรินมุมินแปลกจริงๆงานของผู้ศรัทธาเมื่อโดนบาลาก็ไม่โกรธเคืองสุญูดต่อแล้วอีกเมื่อได้รับนิมัตก็ไม่ดีใจใช่ไหมและอื่นจากนี้ได้อย่างเราไหมเหมือนเลื่อยอย่างคนมุสลิมดันไปก็กินชักมาก็กินผมยกตัวอย่างให้คนเห็นภาพนะเอาลูกโทรมาละมาจอดแล้วมึงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกรอเดี๋ยวแป๊บนึงสักประมาณครึ่งชั่วโมงลูกแป๊บเดียวเช่นพี่น้องสักคนหนึ่งทำธุรกิจปีนี้อยากจะได้สักล้านนี่อากีดะห์นะพอสิ้นปีได้50,000นะต้องสุญูดไหมผมถาม50,000 นะต้องสยุดขอบคุณอัลลอฮ์ไหมทำไมต้องสยุดเอ้าผมเอาผมนี่แหละอยากจะได้สักล้านทำธุรกิจจะได้50,000ต้องขอบคุณนะเพราะอัลลอฮ์รู้ดีอบิดินเอ้ยถ้าอัลลอฮ์ให้เองล้านหนึ่งเองทรยศเอาไป50,000พอต้องสยุดไหมแล้วมีใครสยุดบ้างไหมนี่คืออะกีดะห์นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอะไรก็ช่างเกิดขึ้นกับเราคนบางคนนะครับผมไปอบรมที่โคราชเขาขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ติดคุกตอนอยู่นอกคุกนำอิหม่ามนำเป็นเมียนำละหมาดละหมาดอันฟาติฮะห์ไม่จบนำเมียละหมาดอันฟาติฮะห์ไม่จบไปติดคุก4ปีท่องยุสอัมมาจบท่องดูอาอีกบานเลยบาลาเป็นเนียมัตไหมครับบาลาคือเนียมัตแต่ต้องขอใจนะ1ได้ตอบะของ2ได้อิสติฟาร์อิซาฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตาลาฮูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบก็แสดงว่าค
คนที่ดำเนินชีวิตในดุนยาไม่โดนบาลาเลยเนี่ยให้ระวังครับพี่น้องอะกูลูกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู